ฮะร้านอยู่ตรงกลางตรงไหนวะเราไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะเดินช่องกลางจะมีร้านเดียวเป็นร้านบ่อใหญ่ๆแต่แล้วมันจะแปะบ่อ X Max บ่อ Forza บ่อเต็มไปหมดเลยสับ4คันเหมือนกันแต่ยังไม่เอาบ่อหรอกจะไปเอาน็อตไปใส่ตรงเบรกข้างหน้ามันคนละสีไงก็ใส่น็อตเลดธรรมดานี่แหละไหนไอ้ดิฟหน้าจะใส่น็อตเลดใหม่ไงแค่นั้นแหละวันนี้คงแบบไม่กี่ร้อยอ่ะเนี่ยมันเป็นม่วงมั่งอะไรมั่งมันม่วงไงจะใส่เป็นสีเดียวกันไปเลยใส่เลดแล้วแหละใส่สีเลดธรรมดาเหมือนแบงค์ไลน์มันดูยุบยุบไงไม่รู้นะยุบไหมไม่เหมือนแค่ข้างนู้นมันดิ่งๆใช่เพราะว่าปั๊มล่างมันใหญ่ข้างบนมันเล็กไงเลยต้องกดเยอะกว่าใช่มันก็ตึงนะเวลาขี่จริงๆมันไม่ต้องกดเยอะขนาดเนี้ยมันจับนิดเดียวใช่มันก็ฟืดแล้วใหญ่แต่มันนิ่มอยู่เนาะใช่เพราะเบรกมันเริ่มกินเต็มแล้วลืมไปว่าอัดคลิปนี่ว่ะหัวเราเบี้ยวหรือเปล่าวะโอเคสวัสดีครับก็วันนี้เราจะเดินทางไปร้านราชาน็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีจะไปเปลี่ยนไอ้น็อตตรงช่วงเบรกหน้านะก็พอดีมันคนละสีมั่วตัวไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแต่คงไม่เยอะนะครับคนนี้คงไม่กี่บาทนะน่าจะหลักร้อยไม่คงไม่ถึงพันเปลี่ยนแค่ข้างหน้าไม่กี่ตัวนะครับใส่เลดหมดเลยตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำเลดนะครับทำสีเรียบๆก็คงต้องใส่เลดเนาะจะได้ไม่ผิดแหวกแนวกับคอนเซปต์กำลังคุมโทนให้เป็นฟ้าเทาแบบนี้นะครับให้มันออกโทนเรียบไม่หวือหวาประมาณนั้นก็เลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนน็อตซะหน่อยน็อตมันเป็นสีไทยเทซึ่งมันดูมันมืดไงก็ไม่รู้ก็เลยอยากไปเปลี่ยนนะใครก็สไตล์ใครสไตล์มันแล้วเนาะบางคนก็น้องผมบอกโอ้พี่เอาชามนั้นไปขายทำไมโคตรเท่โคตรสวยพี่บอกมันไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยวะเพราะความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะผมอยากได้กลมๆน้องโอ้โหมันต้องยักๆมันเท่โอ้ขายไปแล้วเอ้ยลืมเติมน้ำมันปตท.แล้วกันกระพริบแล้วนะกระพริบเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยฟอร์ซ่าประหยัดอยู่แล้วประหยัดน้ำมันฟอร์ซ่าไม่กินน้ำมันหรอกเดี๋ยวผมเบรกก่อนครับต้องเบรกนะครับเขามาครึ่งเลนแล้วเดี๋ยวเราไปถึงปั๊มกันโอ้โหไม่รู้วันนี้จะเสียค่าน็อตกี่บาทนะแต่ก็ต้องโดนแล้วแหละ
ย่าทำให้มันเนียนๆสวยๆนะครับเห็นแล้วมันขัดตาเหลือเกินแต่ผมก็คิดไว้แล้วว่าผมไม่ได้มีตังค์เยอะผมก็จะทำเป็นหย่อมๆเล็กๆเอาแล้วกันเนาะสำหรับเป็นตัวอย่างแล้วกันให้ใครเผื่อไม่ต้องไปลงทีหลายพันนะเอาหลักร้อยเนี่ยหยอดขนมวันละ50บาทพอได้ครบสักก้อนเล็กๆนะครับสัก 7-800 ก็ค่อยวิ่งมาใส่น็อตที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาไล่น็อตก็น่าจะดีเคียวแหละ20นี่ E20 20.49 นะครับเดี๋ยวผมเช็คตังค์ก่อนมีหรือเปล่าตลอดเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าในตัวมีตังค์กี่บาทเฮ้ยมีอยู่220ว่ะเติม200ผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวเราสั่ง200เลย20เก็บไว้ซื้อลูกชิ้นกิน ใช่ไหมเนอะปั๊มนี้คนเยอะตะกี้ครับเติมเชลนะคิวแรกเติมนี่นานเหลือเกินบนโอ้โหมันถังฟอร์ซ่าตัวนี้นี่คือไม่ต้องมองหาน้ำมันเลยนะมันพับไปข้างหลังคือไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นผมจะดูใส่เครื่องสัญญาผมเปิดไว้อ้าวกูเติมน้ำมันมาเต็มถังไม่หรอวะไม่เห็นน้ำมันเลย ตรงนู้นแย่สายไปด้านหลังครับโอเคมาแล้ว E20 200ครับสบาย200ไม่ล้นโอ้ยังเติมได้อีกนะเนี่ยยังได้อีกตั้งลิตรนะไม่ไรแค่นี้พอแล้วตังหมดแล้ว อันนี้ครับจะมีเป็นห้าผสมสักลิตรไหมฮะเผื่อรถจะแรงขึ้นนะเพราะมันใจหนาได้ข่าวว่าฟอร์ซ่าตัวนี้จ่ายน้ำมันหนานะครับวิ่งลื่นดีวะเอ๊ะทำไมน้ำมันนี้วิ่งลื่นหนึ่งวะเฮ้ยมันต่างกันเมื่อเช้าเลยนะเฮ้ยไม่ต่างกับตะกี้เลยนะตะกี้มันไม่ลื่นอย่างงี้อ่ะเอ๊ะทำไมมันวิ่งลื่นวะน้ำมันปตท.มันแรงเหรอทุกทีผมจะเติมเอสโซ่นะตอนเช้าสองครั้งแรกอ่ะที่ผมเติมเอสโซ่นะตอนเช้าผมจะเติมเอสโซ่แต่ถ้าตอนเย็นอ่ะทั้งหมดตอนเย็นผมก็จะเติมเชลส่วนใหญ่นะปตท.นี่ไม่ค่อยได้เติมหรอกครับจะรถยนต์เติมซะมากกว่ารถเล็กไม่ค่อยได้เติมตรงอย่างเดียวครับคูณทรัพย์ไป let's go ไป120ครับตามกฎหมายกำหนดหรือเปล่าไม่รู้วิ่งแค่นี้แหละครับโอ้ยอย่าไปไวนักเลยอันตรายทางไม่ได้ดีนะครับแถวนี้มันก็ดูจะดีนะแต่มันสะเทือนนะทางปูนเนี่ยเสียงจะสั่นๆคือๆหน่อยนะไฟแดงเยอะซะด้วยว้าโอเคมารีวิวโชคตัวนี้กันหน่อยนะครับโชค Racing Boy นะครับ RCB ตัว VD Spec เฮ้ย Spec ป่ะครับ VD version นะ version นะครับก็จะเป็นตัวที่ปรับได้3จุดนะปรับได้3จุดเลยแต่ผมปรับแค่รีบาวอย่างเดียวนะครับปรับรีบาวไปจากศูนย์ขึ้นไปถึง30คลิกนะครับผมปรับไปตั้งอยู่ที่30คลิกนะครับก็รู้สึกว่ามันสมูทเลยอ่ะไม่กระแทกพุงแล้วก็ตกหลุมไม่ตึงตังเท่าเจ้าแก๊สซี่ที่ผมใช้มา1ปีนะครับตัวนั้นหนึบจริงครับแต่พอเวลาตกหลุมมันกระแทกอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ากระแทกดังปักเลยอ่ะแต่ตัวนี้จะติดแล้วไปไม่ได้แล้วไม่กล้าไปด้วยตรงนี้แล้วกันตัวนี้จะซับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับมันจะชุบแล้วก็อยู่ส่วนคอมเพรสชันกับพีโหลดผมไม่ได้ยุ่งเลยนะผมมาโรงงานยังไงผมอย่างนั้นเลยนะผมวัดขนาดแล้วสปริงลงมาเท่ากันก็ไม่ได้ไปยุ่งเลยส่วนค่าคอมเพรสชันผมขอไม่ยุ่งดีกว่าผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นนอลนะครับไปปรับมั่วแล้วเดี๋ยวมันเละผมก็เลยปรับแค่พีโหลดถ้าใครจะใช้รุ่นนี้ก็แนะนำลองปรับแค่พีโหลดดูก่อนนะผมว่ามันก็พอแล้วเพียงพอต่อการใช้งานแล้วส่วนคอมเพรสชั่นมีผลไหมมีผลนะครับตอนเวลาตกหลุมเนี่ยผมว่ามันพอแล้วมันไม่ตึงตังแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนย้วยนะครับตอนลงฟึบไปอ่ะมันพอดีแล้วผมว่านะตกมารางตัววีที่มันลึกๆหน่อยครับแล้วก็ตัดขวางรางตัววีมันยังกระแทกปักเลยนะ
คือผมก็ขับทางเดิมไงผมก็เลยจับอาการได้ว่ามันผิดกันยังไงนะก็โดยรวมถือว่าคุ้มเงินมากๆนะครับถึงจะมีดีไซน์ที่เลือกไม่เยอะแต่จริงๆตัวไทเทเนียมสีแดงสวยมากนะครับที่ไทเทเนียมแล้วก็ตัดด้วยแดงนะนี่คือจริงๆตัวนั้นสวยนะครับถ้าผมลดคุมโทนดำแดงผมคงใส่ไปแล้วนะตอนนี้ผมคุมโทนให้มันเป็นน้ำเงินนะครับผมก็เลยต้องทำโชคดำไปแต่ก็มีทองแซมมาแหละแต่ก็เออนิดนึงนะอันนี้ผมจะต้องไปบนไปล่างไปซ้ายไปขวาไปยังไงเนี่ยเราขอไปทางนี้แล้วกันเพราะว่าร้านมันอยู่ตรงนี้นะนี่ไงเจอแล้วครับร้านราชาน็อตเลดนะครับถึงแล้วชุบเราก็จะจอดกันตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงไหนได้วะเอาชิลลงก่อนนะครับผมก็คงแย่เข้าไปในนี้เลยแย่เข้าไปโอเคนี่จะไล่ชุดนี้พี่เนี่ยตรงไหนเอ่ยเนี่ยพี่น็อตธรรมดาเองนะพี่ฮะสีเลดธรรมดาแบบไหนเนี่ยไม่รู้อะทุกทีเราแบบไหนวะเนี่ยมันมีแบบไหนมั้งพี่อันนี้คืออ๋อมันสองแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้นะแบบนี้ตรงจาน6ตัวฮะพอซ่า350ครับพอซ่า350ตัวใหม่อ่ะพี่ใช่ครับแต่มันเหมือนกันแหละตรงเนี้ยครับเนี่ยให้ถอดไล่เลยมันคล้ายๆกันแหละพี่20ครับเป็นแรกกับเพื่อนทำไปทำมามันลอกมาก